ึก12ราศีวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมหาไปพร้อมๆกันกับเหล่าพระนางดีต่อใจและตัวร้ายที่รักที่จะมาสร้างความสนุกสุดคึกคักแบบจัดหนักความฮามาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอของคุณผู้ชมแล้วมาร่วมฟันธงพร้อมๆกันกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ฟาดเคราะห์ใหญ่จะมัวช้าๆอยู่ทำไมเปิดศึกกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อกี้ขำอะไรเมื่อกี้ขำอะไรขำอะไรเดี๋ยวอะไรจะมาถูกที่ใครอะไรกันในรายการเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวก่อนจะไม่ใช่ต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเลขเคลื่อนเลยเดี๋ยวทำไมต้องมาขูดเอาแถวนี้วันนี้วันที่16อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้จะออกแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะขูดในตัวเราอาจจะไม่รู้ครับแต่ผู้ร่วมศึกของเราสิคะน่าจะมีอาจจะมีเลขสำคัญอ่ะพบกับเขาเลยค่ะครับพระนางดีต่อใจปะทะตัวร้ายที่รักขึ้นมาเลยนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงหวยจะออกแล้วเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีตัวเลขนำโชคสำหรับตัวเองไหมซื้อไหมเคยซื้อไหมให้เปลี่ยนคำถามใหม่ครับซื้อว่าให้ถามว่าพวกเราเคยหยุดซื้อไหมดีกว่ามีเลขนำโชคไหม11ครับเพราะอะไรลูกทำไมถึงเป็น11เป็นวันเกิดของผมเองครับผมชอบเลข8ครับมันกลมๆดีครับแล้วมันวนไม่มีที่สิ้นสุดพี่หยาดล่ะคะ22ค่ะ22 22 2ต่อ2เหรอ2กับ2มันออกบ่อยนะเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ล22ครับหลักมีเลขนำโชคไหมผม69ครับเวลาผมบอกใครนะก็ทุกคนก็หาว่าผมลามกผมเกิดวันที่6เดือนกันยายนก็69หลังจากนั้นมาอะไรก็69มาตลอดไอ้ที่ไม้เลยผมเลข7ครับเลข7เลข7ครับอันนี้ก็จังหวะชั้น7อะไรอะไรอะไรไม่แล้วก็บอกเลข7คือเลขของการเดินทางบ่อยเดินทางไปไหนเดินทางไปไหนโอ้ก็ไม่ไปที่เดียวกับพี่แล้วกันอะไรวะพี่ไอเด็กสมัยนี้นะไว้ใจไม่ได้สักคนคัดกิ่งรักอะคะคัดกิ่งรักชอบเลข35แล้วก็เคยถูกด้วยเลขนี้อุ้ยเหรอเขาบอกว่าถูกกินถูกจริงจริงแล้วมิ้นนะคะมิ้นจริงเลขเดียวกับหยาดเลยค่ะ22วันนี้ก็เรียนแบบสิเธอเราเกิดวันที่22เหมือนกันจริงหรอแล้วทำไมอ่ะทำไมพ่อแม่ไม่นัดกันจะเกิดวันเดียวกันไหมมีผลต่อเราไหม22มีผลต่อชีวิตเราไหมทุกครั้งที่มีอะไรต้องเลือกเลขสอยดงสอยดาวเงี้ยก็ต้องไม่เลข2ไว้ก่อนค่ะญาติไมเคิลแจ็คสันล่ะคะหนูใช่ไหมคะญาติเลข4ค่ะเพราะว่า4ภาษาอีสานเนี่ยมันมีความหมายเพราะเลข4ภาษาสากซี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรทุกวันเราก็จะนึกถึงเลข4เป็นประจำมันก็จะเป็นซี่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 อีสานใช่เจ็บละครับเลขในดวงใจก็คงจะเป็นเลข8เลข1อะไรอย่างเงี้ยฮะ18 18น้องวินรู้มั้ยลูกรู้มั้ยลูกเรื่องเลขเรื่องหวยหนูเคยมั้ยเลขเลขหนูอ่ะค่ะมีเลขนำโชค75ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันซื้อเหมือนกันใช่ไหมฮะซื้อค่ะหน้าตาไม่น่าเล่นหวยนะลูกเขาก็มีบ้างถูเถอะมันลุ้นไงมันลุ้นไงมันสดชื่นนะมันได้ลุ้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่เฟิร์สล่ะคะผมครับผมเลข13มันเกิดป่ะ13มันถ้าฝรั่งเขาเชื่อบางคนเขาจะเชื่อว่ามันเป็นเลขแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คือ
มันไม่ได้อะไรมากมายแต่คือผมรู้สึกว่าเวลาหันไปทางไหนเนี่ยผมมักจะเจอเลข13บ่อยมองนาฬิกาก็มักจะเจอ13อะไรเงี้ยอ๋อนี่เหตุการณ์น่ากลัวไปเดี๋ยวๆๆๆๆๆผีตายแล้วครับนำโชคมั้ยอันนี้ก็คือให้เลยละกันไหนๆก็หวยใกล้ออกแล้วเพราะว่าเราไปรู้จักกูรูท่านนึงคุณพ่อดำคุณพ่อดำกับคุณหนุ่มกระชัยในเรื่องมูเตลูต้องบอกเลยเขาให้เลขเด็ดมาเลยคือ91ครับผมข้อนี้91ครับผม91 91แทง91ไม่มี91ไม่มีเอา95ครับไม่เห็นมันใกล้เลยแม่แจ็คลอตเตอรี่นะครับไม่ใช่น้ำมันว่าแต่ใครกันที่จะได้โชคใหญ่ไปเปิดศึกพร้อมกันเลยครับเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยนี่ก็ตอบว่าราศีตุลครับน้องครีมครับทำไมเป็นน้องครีมครีมเนี่ยผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องมา2เรื่องแล้วนะครับแล้วก็สวยวันสวยคืนนะฮะยิ่งนับวันยิ่งเปล่งปลั่งนี่ตอบคำถามอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็พลั้งพูไปด้วยไขมันและส่วนเกินเรื่องไม่ต้องอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวน้องเขินเบบี้แฟตดูอวบอิ่มในวันนั้นในวันนี้มากมายขึ้นกว่าเดิมเยอะดูให้น้องมีกำลังใจนิดนึงสิพี่ไม่ผมว่าดูเขาหน้าตาสดใสดูแบบเปล่งปลั่งดูมีความสุขแสดงว่าหน้าตารับโชคโง่เฮงโง่เฮงดีกินอิ่มนอนอุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พรีมเล่นไปเลยเต็มที่นะถ้าหากว่าหาที่เล่นไม่ได้มาเล่นกับพี่ก็ได้ท่านจริงรักตอบว่าราศีตุลค่ะน้องรีมเช่นเดียวกันทำไมดูจากสีชุดและหน้าถูกหวยมากเลยค่ะเนาะใช่เด้งมาแต่ไกลเลยซื้อเถอะเดี๋ยวพี่ซื้อตามนะเออทุกคนเขาดูแบบว่าทึมๆมีนี่ต้มมาคนเดียวเลยเป็นแบบสีรับทรัพย์อะไรเงี้ยดูจากสีแล้วใช่ค่ะพี่เจี๊ยบตอบว่าราศีตุลค่ะน้องครีอ๋องั้นแสดงว่าเหมือนเฟี้ยวฟ้าวเลยไม่เหมือนไม่เหมือนคือดูจากราศีดูจากข้างหลังข้างหลังนะฮะก็ดูแต่ละคนดูหน้าตาแล้วดูแผ่นหลังน้องอ่ะเหรอไม่ใช่พี่ก๊อฟจะมาบ้าการอย่างนั้นไม่เอาผมดูทั้งหน้าเลยว่าหน้าจะมีแววดูโง่เฮงเลยคุณเจี๊ยบครับคุณอย่าพลาดพิงผมผมนั่งตรงนี้ผมไม่ได้เห็นแผ่นหลังของน้องพรีมเลยเห็นของหยาดเหมือนเดิมน้องมิ้นตอบว่าราศีเมถุนค่ะรักเลยเขาเป็นคนบ้าหวยมีคนบ้างานอันนี้ไม่คนบ้าหวยถ้ามีหนังเรื่องคนบ้าหวยก็ต้องเป็นพี่เมียจินำแสดงกับคู่กับพี่บอยพิษณุเพราะว่าพี่บอยพิษณุก็เป็นสายซื้อทุกงวดโอ้ยเขาซื้อหนักกว่ามิ้นก็เคยถามครั้งนึงว่าถ้าพี่ซื้อไม่ถูกขนาดนี้พี่จะซื้อต่อไปทำไมแกก็บอกว่าซื้อไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้างกำลังใจให้ตัวเองในการทำงาน500บาทต่อเดือนมันไม่แพงเลยมิ้นก็เลยเป็นพี่เมจิซะพี่เมจิดีกว่าเพราะพี่เมจิเป็นสายนี้อยู่แล้วแล้วมินว่าถ้าเกิดซื้อเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกบ้างไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซันไม่ซื้อนะซันเป็นคนไม่ซื้อซื้อไหมไม่ซื้อครับไม่ซื้อซื้อไม่เป็นเพราะฉะนั้นซันตอบว่าราศีตุลค่ะน้องครีมด้วยทำไมครับผมจริงนะพอดีราศีนี้เนี่ยเป็นราศีคนใกล้ตัวผมครับแล้วตอนนี้เขากำลังใกล้มากไหมใกล้มากๆเลยก็แฟนผมนั่นแหละครับผมแล้วเขากำลังรุ่งเรืองมากอะไรเงี้ยเลยอยากให้โชคเขาครับผมโดยมีคนสติไม่ค่อยดีตามเนี่ยนะเขาว่าคนที่เหมือนกันจะดึงดูดคนที่เข้ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อพลังงานบางอย่างเพราะว่าคุณต้นหอมเป็นคนราศีตุลใช่ครับแล้วเขารับทรัพย์หน้าดูเลยครับผมถูกหวยตลอดครับผมนี่มาที่พี่แจ็คค่ะมาถึงผมเป็นคนต้องบอกว่าเรื่องตัวเลขเรื่องหวยทุกวันนี้เป็นคนเหรอคะเป็นคนดีครับพี่เป็นคนครับพี่ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ไปคุกคีกับเจ๊มดดำเยอะแล้วก็จะรู้เรื่องตัวเลขว่าที่ไหนเนี่ยหวยเป็นยังไงมั่งที่ไหนหวยล็อกหวยอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราจะรู้มีหวยล็อกด้วยฮะมีครับเพราะว่าไอ้วันนั้นเขากุญแจแล้วก็มันลือออกมาหวยล็อกเอาแล้วแต่พี่เถอะพี่จะตอบว่าอะไรคะผมมั่นใจครับราศีนี้แน่นอนเจ๊มดดำก็เลยตอบว่าราศี
มังกรครับเป็นพี่เฟิร์สเฟิร์สได้ยินที่เขาคุยกันใช่ไหมด้วยเขาซื้ออะไรเป็นได้ยินที่เขาคุยด้วยแล้วก็มีคนรอบข้างเนี่ยเคยถูกรางวัลที่1แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยจะแบบเหมือนดวงเขาสุดแล้วอ่ะนึกออกเคยได้ยินนะแบบสมมติถูกแบบรางวัลที่1เลยใช่มันถึงสุดแล้วนะคุณอยากถูกรางวัลที่1มั้ยโชคดีนะยังไม่ถูกดวงคุณเนี่ยเหมาะกับการเล่นพวกตัวเลขอะไรพวกนี้นะถ้าว่างก็ไปเล่นซะเข้าใจป่ะอะไรเนี่ยไอเราเรียนฟิสิกส์ป่ะนั่นไงเรียนตัวเลขอ่ะจำไว้ดีแล้วเองจำค่าไว้นะดวงเองจะถูกหวยไม่น่าเชื่อเขามีหมอดูนู่นหมอนี่หมอดูบัวไม่ธรรมดาเรื่องตัวเลขไม่เข้าใครออกใครแต่งานนี้ใครกันที่จะมีเกณฑ์ถูกหวยเตรียมปากกากระดาษของคุณไว้ให้พร้อมเผื่อช่วงหน้าอาจจะมีเลขเด็ดแล้วมาลุ้นกันต่อครับเลขเวลาได้มาจากต้นไม้ชนิดไหนจะแม่นที่สุดครับมันต้องแบบว่าหลังฝนตกอะค่ะโอ้โหเฮ้ยพิมส่วนป้าจะเอาบ้านให้พี่มา3ตัวอ๋อหวยเหรอลูกหมาเราไม่ให้ขอไปตัวนึงพี่ให้เรื่องเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครยิ่งวันหวยออกแบบนี้ก็ยิ่งมีลุ้นกันเป็นธรรมดาแล้วราศีไหนกันที่จะถูกฟันธงว่าถูกหวยไปลุ้นกันต่อเลยครับคนอะไรฮะโอ้โหพี่นิ่งคนจะกันเลยอายถ้ามาแค่ตอบน้องแท้ตอบว่าราศีตุลนะคะน้องตุลก็พอบอกเรื่องถูกหวยปุ๊บโอ้โหหน้าน้องเขายิ้มบานแบบว่าบานสุดพลังเลยแล้วยิ่งพอนี้เขาอยากได้ใช่พอเห็นวันนี้ใส่ชุดสีส้วมมาด้วยเนี่ยสีส้มมาด้วยเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศเขาโชว์จริงๆนะเขาบอกถูกหวยปุ๊บยิ้มปั๊บเอ้าเราก็มีพิรุธอย่างเงี้ยยิ้มปั๊บรับโชคนะน้องอาจจะแสดงว่าเขาซื้อใช่แล้วก็เขาก็บอกเราเมื่อกี้พี่แขกเดี๋ยวถ้าพิมพ์ถูกงวดเนี้ยพี่จะแบ่งให้ครึ่งนึงแล้วก็โอ้ยตาละน่ารักมากบอกตอนไหนแล้วค่ะหนูไม่ได้พูดเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรไหนก็ไหนแต่พี่พูดไปแล้วถ้าพูดทุกคนเป็นพยานนะครับว่าพิมจะแบ่งให้แขกครึ่งหนึ่งค่าเชิญต่อไปค่ะขอบคุณค่ะข้ามาพี่ไม้ตอบว่าราศีครับผมราศีเมถุนค่ะพี่เมถุนไม่ได้เล่นหวยแต่ว่าก็เคยแบบว่าลองไปซื้อดูแล้วผมไม่เคยถูกเลยผมคิดว่าคนที่มีดวงถูกบ่อยๆเนี่ยเขาต้องได้แหละมีประสบการณ์มีประสบการณ์เชี่ยวชาญขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อเขาเมจิกเชื่อเมจิกอ่ะมามีแต่คนมองไปที่น้องพรีมนะคะราศีตุลเลยนะมีผลจริงๆเพราะฉะนั้นน้องพรีมตอบเองเลยต้องตอบว่าราศีเมษค่ะรู้สึกว่าคนที่เล่นหวยบ่อยๆอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นชอบแบบขาขึ้นขาลงเป็นปกติแต่คนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะสิคะแบบช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเขามองแบบนั้นมีสารธาตุไม่เคยซื้อเลยลองซื้อดูว่างั้นเนาะมายอดครับน้องยอดตอบว่าราศีเมจิพี่เมจิครับทำไมลูกตอนแรกผมก็เลือกพี่แจ็คแต่ว่าเห็นเขาพูดแล้วแบบว่าสงสัยมันอาจจะเป็นพี่เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบดวงเขากำลังขึ้นเขาชอบซื้อหวยน่าจะใช่ว่างั้นใช่แล้วก็บอกว่าจะน้องเชื่อเหมือนเขาบอกว่าบวกลบกำไรแล้วมันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อนะเราซื้อไหมเราซื้อไหมไม่ซื้อครับแม่ล่ะแม่ซื้อแม่เคยตอบทันทีด้วยเคยครับแม่เคยถูกด้วยพี่หยาดค่ะพี่หยาดตอบว่าราศีมิถุนนะคะเมจิค่ะเมจิทำไมเชื่อเขาโอ้ดูเมจิจริงจังอะอะไรนะดูจริงจังเนาะซีเรียสเนาะดูจริงจังแบบว่าได้เป็นแบบใช่เพราะว่าก็คนซื้อบ่อยๆก็น่าจะมีโอกาสถูกได้ถูกกว่าใช่ไหมคะแม่เราล่ะแล้วคุณแม่เราล่ะซื้อบ้างขอให้ซื้อบ้างอะไรตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยขอให้ชื่นใจแม่เลี้ยงหมาอยู่เหรอแม่ไม่ว่าอะไรลูกเลขอะไรดีจ้าลิงอ่ะหมาเห่าปุ๊บโอ้5เลยลูกพี่เฟิร์สตอบว่าราศีตุลน้องพรีมคือคนอย่างในจิซื้อบ่อยเขาอาจจะถูกเรื่อยๆถูกไม่ถูกคือเขาถูกเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ย
แต่เขาบอกว่าช่วงนี้ดูจากราศีดูจากอะไรแล้วที่คุยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะไม่รู้เรื่องแต่คุยไปคุยมาเขารู้เรื่องเยอะนะครับน้องหัวพอกับเมจิแหละเพราะถ้าคนไม่รู้คนไม่เล่นนี่จะพูดแบบนี้ไม่ได้เลขเวลาได้มาจากต้นไม้ชนิดไหนจะแม่นที่สุดครับมันต้องแบบว่าหลังฝนตกอะค่ะตอนนี้ตอนที่ไม้กำลังแบบนิ่มๆอะค่ะเราจะได้แบบว่าจะเห็นชัดใช่ไหมแล้วมีแป้งไหมต้องมีแป้งไหมมีนิดนึงก็ดีค่ะพกไว้เผื่อบางทีแบบไม้จะได้ขึ้นเงาเนี่ยจะได้ขึ้นเงาพิมส่วนป้าจะเอาบ้านให้พี่มา3ตัวอ๋อหวยเหรอลูกหมาตัวนึงพี่ให้แม่ก็อุตส่าห์เตรียมกระดาษปากกาจะจดเลขดันจะให้ลูกหมาแทนซะอย่างนั้นนะครับแขว่าแต่ใครกันนะที่จะถูกหวยคุณผู้ชมก็ลุ้นอยู่กันใช่ไหมล่ะครับไปฟันธงพร้อมกันเลยฟันธงราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยคือราศีมีคนละครึ่งนะคุยกันแล้วนะเฮ้ยเหรอกลัวร้านมันเป็นพี่ไปรับใครเชื่อใจพี่ไหมราศีมังกรถูกหวยโอ้โหเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ชื่นใจเหลือสังเกตไหมครับว่าปีนี้ปีพุทธศักราช2560เป็นปีแห่งพญานาคราชใครไปไหว้ปู่ศรีสุโธกลับมาแล้วซื้อหวยใครไปไหว้หลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคอธิษฐานสร้างใครที่เคยไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์พญานาคอันศักดิ์สิทธิ์พญาสัตนคราชที่นครพนมวัดพระธาตุพนมใครไปไหว้พญานาคราชที่วัดเจ้าอามกลับมาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกบางคนบอกว่าไม่เคยถูกมาก่อนเลยในชีวิตไม่เคยถูกมาก่อนในรอบ10ปี20ปีนี่จึงเป็นเครื่องยืนยันความขลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยราศีที่มีเกณฑ์ถูกหวยในช่วงนี้ได้แก่ชาวราศีมังกรเพราะราศีมังกรเป็นราศีที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและไม่ชอบซื้อหวยลองซื้อดูสักทีสิครับอาจจะมีเกณฑ์การถูกหวยผมแนะนํา 2-3 อย่างนะครับ1ลอตเตอรี่รัฐบาล2สลากออมสินเพราะฉะนั้นราศีมังกรทุกคนในโลกนี้และแฟนรายการที่ชมอยู่นี้อาจจะไม่ได้ถูกทุกคนเพราะบุญเก่ามันมีแต่อย่างน้อยอย่างไรก็ตามทีเดี๋ยวผมแนะนำให้ลองไปไหว้บูชาสักการะพญานาคราชแล้วอธิษฐานดูเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งสมบัติอาจจะทำให้คุณมีเกณฑ์ถูกหวยมีโชคครับจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในยามนี้เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับอันนี้ไม่ต้องรอเลขหรอกมันออกแล้วมันออกตั้งแต่ละครเรื่องเมียหลวงอะจบไปโดนหนูเล่นเป็นใครนะเจนจบครับเจนจบนะเจนจัดหรือเจนจบเจนจบจบไม่จัดครับแล้วก็เล่นเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนโอ้โหสุดแสนจะแบบดีในเรื่องอะเล่นยากไหมเล่นยากไหมมันไม่ใช่ตัวเองเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่ครับไม่ยากเรื่องนี้เล่นไม่ยากเลยง่ายมากการเล่นเป็นคนดีไม่ยากไม่ยากครับเพราะมันใกล้เคียงกับตัวเองครับทำไมหน้าพี่เป็นแบบนั้นเคยเล่นร้ายๆไหมยังเลยครับอยากเล่นไหมจริงๆอยากลองอยากลองต้องลองหลายแบบเนาะร้ายๆเร็วๆอะไรเงี้ยช่วงร้ายเร็วๆหันไปทางด้านหน้าครับผมอย่าพูดแล้วกระแทกสายตาคุณโยมแล้วมันกดแล้วมันกดด้วยแล้วมันไม่มีทางที่เราจะขึ้นไปยืนเท่ามันก็อยากเล่นมีงานอื่นต่อยไหมคะก็มีที่ยังรอออนแอร์อยู่ก็ฝันรักฝันสลายดังพรหมลิขิตแล้วก็ตอนนี้ถ่ายเรื่อง1ดาวฟ้าเดียวอยู่ครับโอ้โหเรื่องเลยนะทั้งที่ละครก็เยอะยังเอาเวลาไปวิ่งมาราธอนอีกเหรอมีเวลาเหรอคะก็เพิ่งเริ่มวิ่งได้ไม่นานครับพอไปเริ่มวิ่งปุ๊บเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเมืองไทยเราเนี่ยมีงานวิ่งกันทุกอาทิตย์เลยใช่เพิ่งรู้แล้วกะจะลงแข่งจริงจังไหม
อันนี้ยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพว่าไปวิ่งกับใครไปวิ่งกับใครผู้ชายผู้หญิงอันนี้ไปวิ่งกับใครเพื่อนก็แล้วแต่ถ้ามีเพื่อนไปก็ไปล่าสุดก็ไปกับเพื่อนๆช่อง3ที่เขามีงานที่เสียงดอปทำไมเสียงจะเบาลงเพื่อโอเคก็ไปวิ่งกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนว่างก็ไปวิ่งถ้าไม่ว่างก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยครับผมแหมไม่ได้เลยนะเวลาเห็นใครออกกำลังกายเราชอบครับผมเรื่องหวยดีว่ะผมเล่นบ้างเล่นคำว่าเล่นบ้างไม่ค่อยได้เล่นแต่งวดที่แล้วเนี่ยหนักเลยโดนเยอะโดนเยอะเลยถูกไหมเนี่ยเคยถูกไหมเคยครับหลังเนี่ยจะถูกอีกแล้วนะก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าทายเงี้ยงวดหน้าซื้อแน่ถ้าอาจารย์ลักษ์ทายแบบนี้เป็นพี่นะขายรถขายบ้านขายลงเต็มที่เดี๋ยวน้องเขากำลังทำธุรกิจเขาอยู่ร้านอาหารเปิดร้านเล็กๆเปิดเมื่อไหร่เปิดมาเกือบปีแล้วครับยังไม่ปิดเลยชื่อร้านลาวเหนือเป็นร้านส้มตำเล็กๆลาวเหนือส้มตำแต่ละพูดแล้วน้ำลายแตกอยู่ที่พัฒนาการ72แวะเวียนไปได้ตรงขอบกลางเหรอริมฟุตบาทริมฟุตบาทใช่เข้ามาหมายถึงว่าพัฒนาการเท่าไหร่72ชื่อร้านลาวเหนือลาวเหนือเป็นคูหาเดียวเหรออ่าเป็นคูหาเดียวครับอ๋อนี่คือตัวแทนของชาวราศีมังกรนะคะถูกหวยแน่นอนแต่ว่าอย่าเพิ่งเทหนักนะครับเอาพอเผาเอาพอชื่นใจเอาพอชื่นใจเอาสนุกสนานพอครับโชคดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตอบถูกไป1คนนะคะนั่นคือพี่แจ็คค่ะไม่น่าเชื่อเรื่องดีผ่านไปละครับผมข้อต่อไปเรื่องร้ายมาเตือนครับสักครู่ค่ะถ้าโดนฟันธงว่าถูกหวยเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นอะไรที่เหมือนเราจะได้โชคใหญ่อะโชคแบบถูกหวยอาจจะเป็นรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวลองงวดเนี้ยงวดหน้าเนี่ยกลับไปซื้อหวยแน่นอนครับถ้าวันหนึ่งหนูแต่งงานหนูจะทำตัวเหมือนพี่ก๊อฟไหมไม่ครับทำไมอ่ะรักครอบครัวนะครอบครัวไหนครับครอบครัวไหนทำไมอ่ะทำตัวนี้ผู้ชายดีเขาไม่ทำเหรอมีเกณฑ์ฟาดเพราะใหญ่เราจะจัดให้ผสมดุลกันทุกครั้งนะคุณผู้ชมค่ะพอมีเรื่องดีแล้วเนี่ยเรื่องร้ายก็เอามาเตือนกันครับอ่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ฟาดเพราะใหญ่พี่แจ็คตอบว่าราศีเมษครับเป็นที่สามดูต้องเตือนก่อนเพราะว่าดวงเนี่ยพระจันทร์เนี่ยอมกับฟังอาจารย์นี่อาจารย์เนี่ยอยากให้พี่ซันเนี่ยไปปล่อยพวกปลาไหลปลาช่อนแล้วก็ปลานิลโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วหยุดกินพวกปลาแซลมอนทำไมอ่ะมันแพงแต่อยากให้พี่ซันเนี่ยเน้นทำบุญเยอะเพื่อเคาะเนี่ยจะได้หมดไปนะครับอันนี้เตือนแล้วก็หวังว่าจะไปทำตามอาจารย์วัวแล้วกันนะอาจารย์วัวอ่ะมาพี่ซันตอบว่าราศีกรกฎครับอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่ามาประกาศว่านี่ไปซื้อผู้ชายนู่นนี่นั่นเขายังไม่ได้พูดนี่อยากให้นี่ตายตัวยังไม่ได้พูดเลยเขาบอกว่าฟาดเคราะห์ใหญ่พูดเองแต่เขาเพิ่งผ่านการมั่นหมายมานะจะมีเคราะห์อะไรล่ะผมดูจากรูปร่างหน้าตาคนในนี้ทั้งหมดนะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยเขาดูเหมือนลาหูอมอยู่ครับดำปีอะไรอะไรเงี้ยตรงไหนดูหมองๆอะไรเงี้ยคนอย่างเขาสมควรจะโดนเคราะห์ใหญ่ไม่ผมอยากอวยพรเขาแล้วกันถ้าเขาเจอเคราะห์ใหญ่ฟ้าหลังฝนย่อมมีเสมอโอ้โหดูดีแมนอ่ะมาน้องมิ้นครับน้องมิ้นตอบว่าราศีเมษครับเป็นคุณซันด้วยทำไมคุณซันเขาชีวิตดีมากความรักก็ดีใช่ไหมซันแล้วก็การงานก็ดีเพราะนั้นซันช่วยรับเรื่องแย่ๆไปให้ก่อนละกันเพราะว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยถ้ามันมีปัญหาอะไรซันมีคนดูแลซึ่งคนดูแลเนี่ยเป็นคนน่ารักด้วยเป็นคนดีดูแลดีมากเพราะฉะนั้นซันรับไปก่อน
นะพี่ขอราศีเมษเอามาพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบตอบว่าราศีพฤษภครับเป็นน้องแจ็คครับทำไมเป็นแจ็คทำไมจริงๆแล้วไม่กล้านะฮะมันเป็นอะไรที่อุบัติเหตุมันรุนแรงมากไม่อยากว่าใครผมก็บอกพี่ก๊อฟกับพี่นั่นก็คือเพื่อนๆดาราน้องๆทั้งนั้นทุกคนก็เป็นดาราเป็นเพื่อนๆเป็นญาติอ้าวแล้วทำไมเป็นแจ๊คอะครับอันนั้นเขาติ่งดาราติ่งดาราสามารถเล่นกับเขาได้เป็นเศษใช่ว่าเศษได้ไหมใช่ฮะสเก็ตเป็นเศษของวงการบันเทิงเล็กๆนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าแจ็คดีกว่านะครับถึงมันจะไม่ใช่ก็ช่างมันแต่ก็อยากให้เป็นมันมันสมควรเอจีตอบว่าราศีเมษนะคะเป็นพี่จันค่ะตามอาจารย์แจ็คกันหมดเลยก็มีความเมื่อกี้อาจารย์แจ็คเขาตอบถูกอะค่ะก็มีส่วนนิดนึงแต่ว่าจริงๆเราก็มีความสุขว่าเขาเกิดราศีเมษมันถูกคู่เดียวนี่เรียกมันอาจารย์แล้วเหรอเรียบเรียบระวังของจะเข้าเองนะเรียกของนี่เรียกของเหรอปวดนิ้วด้วยราศีเมษแล้วบังเอิญก็มีเพื่อนที่เกิดราศีเมษแล้วเหมือนกับชีวิตเขาก็ดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบคนเรามีความรู้สึกดีไปหมดอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เรากำลังดูดีมีความสุขอาจจะเจอเรื่องร้ายๆก็ได้ก็เลยมีความคิดอย่างงั้นพี่พูดแล้วฟังดูน่าเชื่อถือกว่าอาจารย์บวยมาที่ผัวพี่ปุ้ยค่ะพี่ก๊อฟตอบว่าราศีอยากให้เป็นจริงราศีพฤษภค่ะเป็นพี่แจ็คครับทำไมเอาจริงๆเลยนะครับผมบอกเลยข้อนี้ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเยอะเหมือนอย่างที่เจี๊ยพูดครับเราอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่ชายคนนั้นครับเร็วอาจารย์วัวอาจารย์วัวครับผมพี่เฟิร์สตอบว่าราศีสิงห์ค่ะเป็นพี่ก๊อฟครับเอายังไงอ่ะทำไมเฟิร์สลาวเหนือพี่เห็นไหมเล่นกันไปเล่นกันมาเดี๋ยวรับก่อนเลยเคาะที่บ้านเนี่ยกลับไปเนี่ยเออเราวิเคราะห์ดีจริงๆเออวิเคราะห์ดีว่ะจริงใกล้ตัวเลยโดนก่อนแน่นอนแต่คนนู้นออกไปแล้วออกไปแล้วนี่แหละเหลือคนนี้แหละเมียที่ผ่านมาพูดเล่นหมดเลยเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อผมใหญ่ฟัดคิดว่าเป็นพี่ก๊อฟครับน้องหยาดทิพย์ตอบว่าราศีกุมค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นคือไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะมีเคาะขนาดนั้นแต่ว่าเขาเดินทางบ่อยไงเขาบินไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศตลอดใช่ป่ะเฮ้ยมีเคราะห์ตอนบินเลยเหรอไม่หมดไม่จบไม่อยากอาจจะไม่รู้อะไรตอนบินน่ะไม่เท่าไหร่แต่ไปถึงนู่นปุ๊บอะเขารับล้วนๆเลยนะนี่ไงจะบอกว่ารับเงินรับทองพอบินน่ะมันเป็นแบบเปลี่ยนดวงใช่มั้ยคะบางทีแบบว่าจะมีเคราะห์หรือลายบินมันก็เปลี่ยนดวงให้มันเคราะห์น้อยลงเขาเรียกการเคลื่อนที่ย้ายจากอีกที่นึงไปที่นึงส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันกับเพื่อนๆนี่เอาไปญี่ปุ่นฉันรู้อะไรอะไรภาพนี้หล่อนน่ะเขาไปไหนรู้ว่าคนที่ไหนที่ไหนคะฮะอะไรเออไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นแหละไปที่นั่นย้อต่อว่าราศีสิงห์ครับลุงก๊อฟเป็นลุงก๊อฟครับทำไมเป็นลุงก๊อฟอะไรยอดพี่เฟิร์สไงพี่เฟิร์สเขาบอกอะไรอย่างงี้ชอบหนีเที่ยวอะไรอย่างงี้อาจจะเคาะใหญ่เมียจับได้ยอดครับครับผมคืออย่าใช้คำว่าหนีเที่ยวใช้คำว่าหาทางออกเท่าที่เป็นไปได้เป็นพี่ก๊อฟไหมลูกนะเป็นพี่ก๊อฟเอาจริงนะถ้าวันหนึ่งหนูแต่งงานหนูจะทำตัวเหมือนพี่ก๊อฟไหมไม่ครับอ้าวทำไมอ่ะรักครอบครัวนะครอบครัวอะไรครับครอบครัวไหนทำไมลูกทำไมอ่ะทำไมครับผู้ชายดีเขาไม่ทำหรอครับผู้ชายอย่างนี้เลยชัดเจนมากเลยยอดพูดมาสั้นๆว่าคิดเองหรือไอ้ลิงสอนอย่างพี่เจี๊ยบละลูกอย่างพี่เจี๊ยบละครับครับก็น้องแตงโมอ้าวจำแม่นเลยแม่นมากจำแม่นอ่ะผมก็จำแตงโมได้หมดจำแม่นเลยของพี่ไม่รู้ใช่อ้าวน้องเล็กพี่จิตคุณรับเองได้ท่านรู้ท่านเลยน้องพรีมค่ะน้องพรีมตอบว่าราศีอะไรลูกราศีมิถุนค่ะพี่เมย์เมจีเราไม่ได้ถามเรื่องหวยแล้วนะลูกสะเทือนใจหนูรู้ไหมรู้ค่ะเออแต่คือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับพี่เมจีค่ะคือว่าเหมือนเพื่อนใกล้ตัวเหมือนช่วงนี้แบบเหมือนเริ่มจะสอบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนเริ่มจะมีแววว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยดีเอาเพื่อนเป็นเกณฑ์เลยพวกคนใกล้ตัวเห็นชัดสุด
เห็นชัดสุดพี่ไม้ตอบว่าราศีราศีสิงห์ค่ะคนพี่ก๊อฟครับพี่คือไม่ได้อะไรนะก็เอาไม้ก็ไม่ก็เมื่อคราวที่แล้วพี่ชนะไปแล้วอะไรเงี้ยดวงมันก็ต้องมีตกบ้างอะไรบ้างมันก็พลิกไปพลิกมาใช่ครับจริงๆผมว่าก็เหตุผลเดียวกับพี่เฟิร์สนั่นแหละก็หลังพี่ยาดเนาะก็คงกลับไปบ้านแล้วคงเคาะหนักอยู่แล้วเนาะสาบานว่าเราไม่ได้ดูหลังพี่ยาดครับผมเหรอไม่ได้ดูผมนั่งอยู่นี่ผมดูอะไรผมเห็นเนี่ยพี่แจมพี่แจมแคร์ค่ะน้องไม้ค่ะมีแคร์ตอบว่าราศีสิงห์พี่กอล์ฟครับอ้าวฝั่งนี้เป็นพี่แจมยศพี่กอล์ฟให้เกียรติแขกดิฉันด้วยทุกอย่างมันมีเหตุผลพี่กอล์ฟก็นิสัยพี่อย่างเงี้ยไปมองยงมองอยากเขามองเนี่ยทีเล่นทีจริงทำรายการไหนก็ชอบไปจิกผู้หญิงทีเล่นทีจริงไปหมดถ้าหนูเป็นเมียพี่นะกลับไปบ้านสักวันหนูต้องคิดแล้วก็มีเรื่องแหละและพี่ยิ่งมีเพื่อนช่วยอย่างพี่เทียมอีกแจ๊คพี่ลิงมีด้วยแล้วก็พากันไปหาผู้หญิงให้หมดเนี่ยนะพวกเนี้ยที่คอยส่งเสริมกันนะเออใช่ไหมคือตัวพี่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกตัวพี่จริงๆอ่ะหนูอยากจะไม่อยากว่าพี่คนเดียวพี่ลิงก็อีกคนนี่อีกคนนึงแกมึงสร้างผู้หญิงให้กันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันปิดความลับอย่างเงี้ยถ้าจริงๆนะเวลาดูแนะนำเลยนะภรรยาพี่ก๊อฟนะเวลามีเรื่องปุ๊บห้ามทำอะไรพี่ก๊อฟสายแรกพี่ลิงสายที่สองพี่เตี้ยสายที่สามแจ็คด่าสามคนนี้ก่อนแล้วสรุปแล้วก่อนจะถึงพี่ขอบคุณมากใจเย็นๆกันก่อนครับจะโมโหอะไรกันขนาดนั้นครับรัศมีแขอินหนักซะนึกว่าเป็นเมียพี่ก๊อฟแล้วนะครับเนี่ยแล้วแบบนี้ใครกันที่จะฟาดเคราะห์ใหญ่จาลิงฟันทิ้งเลยฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ฟาดเคราะห์ใหญ่คือราศีร่วมเปิดศึกโดยฟานเทคราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ฟาดเคราะห์ใหญ่คือราศีใหญ่คุณอย่ากลัวนะถ้าเราจะต้องเจอเคราะห์ใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัวอันเรื่องนี้น่ากลัวเพราะเราไม่เคยรู้เลยคุณที่ติดตามรายการศึก12ราศีเราเที่ยงของทุกวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะเปรียบประดุจว่ามีข้อมูลสำหรับการวางแผนชีวิตตามสถิติในทางโหราศาสตร์คำว่าฟาดเคราะห์ใหญ่ราศีที่มีเกณฑ์ถูกฟาดเคราะห์จริงๆแล้วมี2ราศีได้แก่ราศีสิงห์และราศีกุมครับเพราะเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมวันที่4ไปแล้วนะครับดาวราหูที่โคจรเล็งราศีกุมทับราศีสิงห์ท่านจะโคจรยกย้ายผ่านพ้นจากราศีเวลาผ่านพ้นเนี่ยผมเคยวินิจวิเคราะห์และอธิบายฟังว่าราหูเปรียบเสมือนกับเคราะห์หรือเงากรรมที่เราเคยกระทำมามากน้อยต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นข่าวคราวอะไรก็ตามทีที่มันอยุติธรรมข่าวฆ่าข่าวการทำลายล้างข่าวอะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วมีผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำคุณมีความคิดความเห็นอะไรก็ตามทีบางทีมันร้อนในใจต้องวางไว้บ้างนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวเขามีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลจัดการกรรมกำลังทำหน้าที่ของมันเราอย่ามาเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์ของเรารับทุกเรื่องจากสื่อที่มันเข้ามาง่ายแล้วเราก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงขึ้นลงนี่คือคุณกำลังรับเคราะห์กรรมเป็นเงาพรางกรรม
ไอการฟาดเคราะห์ใหญ่เนี่ยแปลว่าหลังสี่สิงหาราหูย้ายเหมือนกับราหูเปรียบประดุจนกอินทรีใหญ่เกาะที่กิ่งไม้กิ่งไม้คือคุณราหูคือเคราะห์คือนกอินทรีพอนกอินทรีจะพังงาดขึ้นจากกิ่งไม้ที่ย้ายราศีเนี่ยก็จะเอาตัวต้องโน้มตัวถีบกิ่งไม้แล้วเอาตัวเองโผขึ้นไปในอากาศแปลว่าอะไรกิ่งไม้ก็จะหักดังนั้นในขณะนี้คุณต้องยืดหยุ่นประนีประนอมคุณต้องระมัดระวังและตั้งสติอย่าทำอะไรในสิ่งที่ผิดกฎหมายขับยวดยานพาหนะเมาอย่าขับหาพระดีแขวนประจำกายมีสติระมัดระวังตนนี่คือสิ่งที่ต้องระวังและเมื่อระวังแล้วคุณอาจจะแคล้วคลาดปลอดภัยหรือลดจากเคราะห์ใหญ่มาเป็นประปรายเบาบางเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ฟาดเคราะห์ใหญ่ได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับพี่ทำได้ทั้งหมดนะครับเป็นเพราะว่าเจี๊ยบแจ็คและลิงเป็นคนพาพี่ไปพี่ไม่ได้เต็มใจเลยแม้แต่นิดเดียวพูดถึงเรื่องฟาดเคราะห์ใหญ่ไม่ได้พูดถึงไปไหนเลยนะใช่มันบอกให้รีบเอาตัวรอดไว้ก่อนก็เป็นคนนึงนะมีงานใหม่ให้เราได้เห็นตลอดเลยล่าสุดเนี่ยก็คือทำใน YouTube ใน YouTube เป็นรายการที่พี่ก็เป็นพิธีกรเองแล้วก็มีน้องตีด้วยแล้วก็อีกรายการนึงทำกับเมียครับเออแล้วรายการที่ทำกับเมียหรือรายการไหนที่เอาผู้หญิงหุ่นสะบึมสะบึมมา ทำเพราะว่าสนองความอยากของตัวเองใช่ไหมเอาผู้หญิงสะบึมสะบึมมาเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเราอยากสภาพไม่เหมือนเมียแต่ว่าเราทำไม่ได้ในทั่วไปเลี่ยละเปะปะไม่ได้ก็เลยอ้างเมียว่ามันเป็นหนึ่งในรายการคือถ้าพี่หนุ่มแมมพูดขนาดนี้ผมยังจำเป็นต้องแก้ตัวเองเหรอครับ แล้วเมียว่ายังไงเมียโอเคครับก็เมียไปด้วยตลอดเมียผมว่าเป็นคนไทยมีคนดู3คนหรือยังมี2คนแต่เขาน่ารักเวลาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาจะมีไปยุโรปไปหิมะไปอะไรก็ตามนี่แหละเขาก็เอาพาร์ทเที่ยวโง่ๆของเขานี่แหละมาตัดลงใน Instagram แล้วเสร็จแล้วใน Instagram ก็จะมีภาพโชว์จะเป็นภาพจุ๊บแก้มเมียหอมแก้มเมียดูรักเมียเชิดชูสร้างภาพเวลาอยู่ในโซเชียลนะมันเป็นภาพที่แบบเราอยากให้เห็นไม่ใช่ฮะนี่คือมันเป็นภาพแห่งความสุขผมอยากให้คนที่ตาม IG ผมหรือว่าตาม Facebook ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ผมไปไหนมาไหนเขาก็จะรู้สึกว่าต้องแสดงออกกับการจุ๊บกันเพื่อเขาจะได้ไปทำกับคนที่เขารักไงโอเคคุณดูสิทำอะไรผมเออเขาหอมจุ๊บเมียเขามันใช่เมียเขาที่ไหนไอ้เล็กมันไม่ใช่หนูเมียเขาไอ้นี่เป็นหนูเล็กกาก้าคุณอะไรเนี่ยเขาสนิทกันเขาสนิทกันทีนี้วันนั้นเนี่ยทำงานอยู่เขามีสามีแล้วนะแล้วผัวเขาว่าไงเนี่ยผัวเขาบอกเออดีจังเลยแล้วผัวมันเนี่ยพร้อมที่จะแทงตั้งแต่หน้าทะลุหลังเลยนะเว้ยเขาสนิทกันเออแล้วไงเขาก็เลยแบบว่าเฟซไทม์คุยกันแล้วก็คุยเออเดี๋ยวแกล้งเมียพี่กอล์ฟดีกว่าอ๋อนี่เขาอยู่นี่เมียยิ้มเลยเออเมียบอกว่าเออช่วยเอาไอ้แก่นี่ไปทีนี่คุณกอล์ฟอยู่ด้านนี้นี่ในรถเขาก็เล่นกันนี่ไงนี่ไงอันนี้ไปถ่ายเที่ยวโง่ๆที่ฮ่องกงครับนั่งเรือข้ามฟากเป็นเรือสำราญเรืออะไรอ่ะเป็นชื่อ Dream Cruise เดี๋ยวดูในนั่งไปนั่งออกไป15นาทีแล้วกลับมาบ้าเอาภาพออกไป3วันอ๋อเหรอออกไป3วันแล้วกลับมั้ยไม่ได้กลับว่ายนี่มีอะไรคือผมรู้สึกว่าคนที่ตามผมเขาน่าจะอยากเสพอะไรที่มันมีความสุขบ้างเห็นด้วยเราก็เลยให้ดูรูปพวกนี้ดีกว่าใช่กว่าใช่ครับผมคนก็โอ้โหคอมเมนต์เพียบเลยทำไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตพี่ก๊อฟส่วนงานอื่นคุณผู้ชมตามเขาได้นะคะเดี๋ยวนี้ตามง่าย Facebook YouTube อะไรเงี้ยก็ไปดูกันละครช่อง3เดี๋ยวก็มีเกมเสน่หากับใต้ปีกปักษาเดี๋ยวรอชมครับตอบถูกไปทั้งหมด4คนนะคะแต่ว่าจับธง5คนมีใครบ้างคะมีพี่เฟิร์สพี่ยอดพี่ไม้พี่รัศมีแขและพี่แจ็คค่ะอ้าวจับธงเวลาที่เรามีเคราะห์หรือว่าโดนทายว่าต้องฟาดเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ให้ทำที่ตัวเองง่ายๆเช่นอาจจะแบบถอยรถไปชนกล่องกระดาษแกล้งเดินชนประตูอะไรอย่างเงี้ยใช้แก้เคล็ดแบบนี้เอาเขาบอกก็ช่วยได้เหมือนกันชาวราศีสิงห์นะครับ
อย่าไปกลัวเราต้องสู้ยังไงก็ตามเคราะห์ครั้งนี้เราจะผ่านมันไปให้ได้และนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะ1 2 3 4 5 6เหรอ6คนเหรอพี่ก๊อฟมาดูร้านเรามาทำไมมาทำไมผมเชียร์น้องเชียร์น้องช่วยเอาคนดวงข้อไปหน่อยขอให้มึงไม่ได้ไหนมาใหม่มาใหม่ใครยังไม่เคยพี่ไม้เคยมายังครับพี่ไม้มาครั้งแรกครับย้อนมาครั้งแรกมีขอมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยจับยังไม่เคยจับไม้เนี่ยได้จับแล้วยังยังไม่ขอจับธงไม่ได้จับธงอ๋อจับธงเลยเขาไม่ได้จับไม้ลูกจับธงเอาใจน้องน้อยหน่อยนะพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดทำไมคะตาครับไม่เมื่อกี้มันปัดทำไมเราตาเอายังไม่รู้ขนลุกครับอย่าไปปัดครับพี่มีผ้าเปียกมาพี่เล็กเอาใจยอดหน่อยยอดยังไม่เคยจับเลยแล้วเป็นเด็กน้อยจับลูกนี่เฮ้ยให้ได้อันนี้นะลูกยอดหัวเราะเชิญจับเลยค่ะโอเคมีขอด้วยมีขอด้วยน้องจับแล้วหนึ่งสองสามพี่เฟิร์นครับเฮ้ยคนไม่ถูกหวยไหมคนไม่ถูกหวยไม่ว่ะเฮ้ยเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อนะคะเรามีเงินขวัญถุงจาก AIS 4G Advance เพิ่มให้พี่เฟิร์นอีก 10,000 บาทค่ะโอ้ยพี่เฟิร์นสุดยอดมีเงินเล่นแล้วมีเงินเล่นแล้วอะไรนะมีเงินเล่นแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรคะมีเงินเล่นสนุกกับโทรศัพท์แล้วขอบคุณผู้ร่วมสื่อของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณ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 สำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดแล้วก่อนใครเลยคุณผู้ชมค่ะกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีโอลิพา